วันที่โลกแตกเขียนให้คนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นโลกทั้งใบของเรานะครับซึ่งจริงๆเพลงนี้ผมเขียนโดยตั้งใจเขียนให้แฟนเพลงทุกคนนะครับทุกคนก็รับฟังเพลงนี้ด้วยความรู้สึกว่าผมมาเขียนให้ทุกคนนะครับมันเกิดจากตอนที่มันมีดราม่าใน Twitter แล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยโลกผมชิบหายแล้วแต่ว่าหันไปเจอแฟนเพลงทุกคนยังเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นนะครับเออพี่เขาก็เหี้ยนี่แหละไม่ได้แบบไม่ได้เลวร้ายเลยหรอกก็วันที่โลกแตกผมยังมีทุกคนนะครับลองมาฟังเพลงนี้ดูขอร้องจากใจให้ทุกคนนะครับวันที่โลกแตกขอบคุณทุกคนที่เป็นร่วมกัน